สวัสดีครับเช่นเคยครับเมนูไม่ง้อน้ำมันเนาะที่ผมทำช่องนี้มาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับวันนี้จะมาทำไข่ต้มยางมะตูมง่ายๆนะครับไม่ยากผมก็จะเอาน้ำใส่ลงไปในหม้อก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกะว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนเนาะเผื่อน้ำมันจะได้น้ำมันจะได้ไม่ล้นครับผมจะต้มประมาณ8ฟองเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงครับแล้วก็เปิดแก๊สแรงๆเปิดแก๊สแรงให้น้ำเดือดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเบาแก๊สแล้วก็ใส่ไข่ใส่ลงไปค่อยๆวางนะครับแล้วก็เปิดไฟอ่อนเกือบอ่อนแล้วก็ปิดฝา6นาทีเดี๋ยวมาดูกันครับพอครบแล้วก็ปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเสร็จแล้วก็ไปเทน้ำออกนะครับผมจะเตรียมน้ำเปล่าน้ำประปานี่แหละแล้วก็เอาขวดน้ำที่แช่เป็นน้ำแข็งนะครับใส่ลงไปเพื่อให้น้ำมันเย็นเนาะแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปครับมันจะได้ไม่สุกเกินไปโอเคเรียบร้อยละไข่เริ่มเย็นละเดี๋ยวจะมาปอกเปลือกกันดูว่าเป็นยังไงโอเคปอกไข่เรียบร้อยละแล้วก็เอาได้พันแล้วก็ดึงปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูอีกฟองหนึ่งนะครับเรียบร้อยเป็นทุกฟองครับเป็นยางมะตูมหมดเนาะถ้าใครไม่ต้องการให้มันเหลวมากอาจจะใช้เวลาสักเกือบ7นาทีก็ได้ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับง่ายๆลองดูลองทำกันดูนะครับถ้าชอบทานไข่ยางมะตูมเนี่ยลองทำกันดูไม่ยากนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ